ชาวบ้านแถบลำน้ำชีคนลุกหลังตอกเสาเข็มต่อหมอ้อทำสะพานแต่เจออภินิหารตะเคียนทองยักษ์อายุ300ปี สำหรับคำว่าปาฏิหารนะคะก็เป็นคำหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความจำไปแล้วค่ะหลายต่อหลายครั้งที่คำนี้มันผุดขึ้นมานะคะก็ต้องเจอเข้ากับสถานการณ์บางอย่างโดยความเชื่อขั้นพื้นฐานค่ะก็มักจะเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากการโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนับถืออยู่กลายมาเป็นที่มาของการตั้งคำถามที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันค่ะคือปาฏิหารมีจริงหรือไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งนี้นะคะการที่คนแต่ละคน มีความเชื่อในเรื่องของปาฏิหาริย์เนี่ยก็ไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ด้วยตัวเองโดยมีศรัทธาประกอบอยู่แล้วก็เลยปักใจเชื่อแต่สําหรับบางคนค่ะที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ก็อาจจะไม่เชื่อว่าปาฏิหารินั้นมีอยู่จริงเพราะว่าไม่มีใครทําก็เป็นธรรมดาค่ะที่ความเชื่อของคนในสังคมที่หลากหลายนะคะก็จะไม่สามารถเชื่อเหมือนเหมือนกันหมดได้วันนี้ค่ะเราจะพาไปย้อนเรื่องราวปาฏิหาริย์เรื่องหนึ่งนะคะในปี2562 แล้วราวเดือนเมษายนค่ะที่สะพานลำน้ำชีถนนหมายเลข214ช่วงร้อเอ็ด กมลาสายจังหวัดกาลสินพระครูกลมธรรมาพินานเจ้าวาดวัดใหม่สามคัคคีตำบลเจ้าท่าอำเภอกมลาสายจังหวัดกาลสินพร้อมกับชาวบ้านค่ะเขาได้ทำพิธีบวงสรวงอันเชิญต้นต,นตะเคียนขึ้นมาจากลำน้ำชีเพื่อเอามาที่วัดใหม่สามคัคคีหมู่ที่8บ้านท่าสามคัคคีตำบลเจ้าท่าอำเภอกรมลาสายจังหวัดกาลสินการทำพิธีบวงสรวงค่ะก็สืบเนื่องมาจากในน้องชูจีนอายุ54ปีค่ะเขาเป็นพนักงานของบริษัท ช่างหนูของเมืองพิจิตรทำหน้าที่ขับแพยนต์เจาะรูเสาเข็มทำต่อหมอสะพานเขาเล่าว่าพอเขามาถึงตรงที่ไม้ตะเคียนนอนอยู่ในใต้ลำน้ำชีนะคะซึ่งมีความลึกประมาณ5เมตรเขาตอกเสาเข็มลงไปเนี่ยยังไงตอกก็ไม่ลงแล้วไม่ลงมาหลายวันค่ะแต่พอเวลาเจาะลงไปเนี่ยก็มีอาการรู้สึกว่านุ่มๆแปลกๆเจาะไม่ลงก็เลยให้ทางบริษัทไปประสานกับนักประดาน้ำจากกู้ภัยเมตตาทมกลสินลองมาดําน้ำ รวจดูปรากฏว่าเจอกับไม้ตะเคียน2ต้นค่ะ ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเคยเจาะหินใต้น้ํามาแล้วหลายครั้งเจาะง่ายด้วยแต่ไม่เหมือนก,นกันกับครั้งนี้นะคะนายนองกล่าวแน่นอนค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่สร้างความฮือฮากันเลยให้กับชาวบ้านนะคะเพราะว่าชาวบ้านจํานวนไม่น้อยเลยก็เดินทางมากราบไหว้ขอพรกันเอาแป้งมาด้วยค่ะมาทาเพื่อขอหวยตามความเชื่อขณะที่ยังมีข้อมูลอีกว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยท่านบอกเล่าเอาไว้ว่าเคยมีต้นตะเคียนทองอยู่บริเวณ ข้างลำน้ำชีแห่งนี้ขนาดน้ำหนักเนี่ยราวๆหนึ่งตันความยาวประมาณ10เมตรเขาคาดเดาว,ว่าหน้าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า300ปีขณะที่นายเจษดาพร หอนพิงเจ้าหน้าที่อ,อบตเจ้าท่าอำเภอกำรมลราสายจังหวัดกาลสินกล่าวว่าเป็นเรื่องมหสัสจร,ร์มากที่หลังจากรถเคลนสามารถยกต้นตะเคียนทองต้นแรกขึ้นมาได้ในวันที่22เมษายน62เวลาประมาณ11นาฬิกาครึง่งท้องฟ้าที่เคยโล่งโปรงแดดร้อนจัดอยู่ๆก็กลับมีกม้อนเมฆลอยมาปกคลุมแล้วก็เกิดฝนตกอย่างหนักตกลงมาอย่างน่าอัศจรรย์หลังจากนั้นภาวะฝนก็ทิ้งช่วงมานานจากนั้นก็ได้เคลื่อนต้น ตะเคียนทั้ง2ต้นเอามาเก็บรักษาภายในบริเวณวัดใหม่สามัคคีค่ะที่อยู่ริมฝั่งชีเยื้องกับจุดที่พบประมาณ100เมตรชาวบ้านเจ้าท่าก็ได้ตั้งชื่อต้นตะเคียนต้นแรกว่าเจ้าแม่จำปาต้นที่2ก็ตั้งชื่อว่าเจ้าแม่จำปี ขณะที่ชาวบ้านทั่วไปก็เรียกว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองและเจ้าแม่ตะเคียนหินสันนิษฐานว่าอายุถึง300ปีด้านนายรัตอินทศรอ,อายุ54ปีค่ะบอกว่าก่อนที่จะมีการพบต้นตะเคียนดังกล่าวเนี่ยเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าฝันเห็นผู้หญิงสองคนอยู่ในพื้นน้ําตรงบริเวณที่ขุดต้นตะเคียนเนี่ยแหละโดยผู้หญิงทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าปวดบ้านเอวแล้วก็อยากจะขึ้นมาอยู่ข้างบนวันต่อมาก็เลยได้ทราบว่าทางผู้รับจ้างสร้างสะพานไม่สามารถขุดเจาะเสา ทำต่อหม้อสร้างสะพานได้เนื่องจากพบอุปสรรค ก็เลยไปประสานให้หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมลงมางมสำรวจเลยพบต้นตะเคียนดังกล่าวนี้ละค่ะกระทั่งทำการยกขึ้นมาเก็บรักษาภายในวัดใหม่สามัคคีแล้วก็มีการประกอบพิธีบวงสรวงการตามความเชื่อค่ะและนอกจากเรื่องความฝันของชาวบ้านค่ะแล้วก็เรื่องฝนที่ตกลงมาอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะมันยังมีประสบการณ์ของทีมกู้ภัยเมตตาธรรมค่ะเขาเล่าว่าเขาได้ยินเหมือนเสียงผู้หญิงกรีดร้องตอนที่ยกต้นตะเคียนขึ้นมานะคะก็เลยเชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธ ปาฏิหารของเจ้าแม่ตะเคียนทองนั่นเองค่ะอย่งางไรอยก็ตามเมื่อมีการบอกเล่าถึงเรื่องของเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> ก็เลยไปตอกย้ําความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของต้นตะเคียนที่อายุกว่า300ปี2พี่น้องเป็นอย่างมากค่ะ <c oughs> โดยชาวบ้านใกล้ไๆทั่วสารทิศเนี่ย <c oughs> ก็ทยอยมากราบไหว้ <c oughs> เพื่อขอพรอ,อย่างไม่ขาดสายตราบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ แนะนำหนังสือรานอลิราชไายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9กท่านจะทำพิเศษสำหรับแฟนๆสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้หนังสือพร้อมเสือ้อราคาเพียง1,200บาทเท่านั้นค่ะส่วนเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลือไม่ถึง150ตัวแล้วค่ะรูปรีบกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชไพ่จัก,กรีวงศงอยู่คู่ไทย ผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร0 2 1 1 4 6 6 63